ชุดคิดตัวแรกก็คือชุดคิดของเครื่องเตือนภัยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเครื่องเตือนฝนตกนะครับซึ่งชุดนี้เราจะเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องเตือนภัยน้ำหลากกันนะอุปกรณ์ชุดที่2เป็นชุดคิดเหมือนกันครับราคาไม่แพงมากนะครับเป็นชุดบอกระดับน้ำ3ระดับตัวนี้เราจะเอานำทำการเช็คนะครับว่าระดับน้ำขึ้นถึงจุดไหนบ้างเราสามารถเตือนได้3ระดับเลยนะตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก้อนตัวต่อไปนะครับก็คือพวกแบตเตอรี่พวกนี้จะต้องจำเป็นใช้งานอยู่ครับมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าทำไมจำไม่ใช้ไฟฟ้า220โวลต์จากบทเรียนที่ผ่านมานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเดี๋ยวชุดเครื่องเตือนควันไฟในบ้านเองเราจะไม่ใช้ไฟ220โวลต์นะเพราะที่กรณีว่าไฟดับเครื่องจะไม่ทำงานเราเลยต้องจำเป็นใช้พวกแบตเตอรี่นะครับซึ่งสามารถเตือนได้ดีกว่านะครับในกรณีที่เกิดไฟดับมันก็สามารถทำงานได้นะครับนี่คือการทดลองที่ผ่านมานะครับบทเรียนนี้เองนะครับเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแรงสูงหรือไฟบ้านนะเราใช้ไฟแบตเตอรี่ก็เพียงพอนะครับในการเตือนภัยครับอุปกรณ์ตัวอื่นที่เราต้องเตรียมนะพวกเครื่องมือก็มีพวกไขควงพวกครีมนะครับหัวแร้ต่างๆพวกนี้ต้องเตรียมไว้เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมาเริ่มประกอบกันนะครับอาจารย์ได้ทำการแกะวงจรนะครับออกมาจากกล่องนะครับนี่คือไฟ3ระดับนักศึกษาเห็นว่ามันใช้ไฟ9โวลต์นะครับก็ใช้แบตเตอรี่1ก้อนก็เป็นพอแล้วนะแล้วก็มีจุดเชื่อมต่ออยู่3 4จุดนี่นะจุด P นี่คือจุดกลางนะครับจุดที่1ก็คือเซ็นเซอร์ตัวที่1นะครับ2 3นะวงจรของมันนะครับอาจารย์จะทำติดไว้ที่ด้านข้างนะเป็นรูปวงจรเดี๋ยวมาติดตั้งกันนะว่าติดตั้งตัวนี้กันยังไงนะครับจุดที่2นะครับอย่างที่เห็นก็คือตัวที่เตือนฝนตกนี่เองตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับเวลาที่มีน้ำโดนนะครับมีน้ำโดนบริเวณนี้มันจะทำการแจ้งเป็นเสียงลำโพงออกมาได้ซึ่งเราจะนำมาติดเป็นระดับของตัวเซ็นเซอร์ในที่นี้อาจารย์จะติดเป็นระดับ3ก่อนที่เราจะไปทำประกอบในกล่องจริงนะครับอาจารย์จะทำการประกอบลงบอร์ดให้นักศึกษาดูก่อนนะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวอาจารย์จะประกอบลงในบอร์ดนะครับตอนนี้อาจารย์ได้วางผังวงจรลงตรงนี้นะครับสีแดงนะครับจะเขียนติดว่า 9V นะครับ 9V แล้วมีตัวบวกนะเขาไงหมายถึง9โวลต์นะเป็นไฟบวกเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับวงจรนะชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับบวก 9V ก็หมายความว่าไฟบวกนะสีแดงเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสักครู่เราทำการบักกรีให้มันติดกันนะครับเราจ่ายไฟฟ้าให้สีดำคืออะไรคือไฟลบครับหรือตัว G ครับนะครับตัว G ก็คือกลางนั่นแหละเราก็จะนำตัวนี้ติดกันนะครับแล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้กับชุดวงจรของเราตอนนี้คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่9โวลต์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะทำการจ่ายไฟแบตเตอรี่จากจุดนี้ให้กับชุดวงจรนะครับอาจารย์ได้ทำการประกอบวงจรไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาทวนอีกนิดนึงนะอันนี้คือชุดวงจรวัดระดับน้ำนะครับที่เราซื้อมานะครับเป็นชุดคิดนะชุดประมาณ40กว่าบาทเองนะครับอันนี้ก็คือชุดวงจรที่เรียกว่าเวลาฝนตกแล้วก็ดับเป็นตัวเตือนฝนตกธรรมดานะพอเวลาจะประกอบนี่จะประกอบในชุดบอร์ดให้ดูนะครับอันแรกนะชุดของตัวไฟวัด3ระดับคือนี่คือชุดกลางนะครับนี่คือไฟกลางสีน้ำเงินตัวนี้นะเราจะเอาไว้วางที่จุดในน้ำนะครับจุดที่ในน้ำนะตัวชิ้นที่1ครับ1นี่หมายความว่าระดับน้ำจุดที่1นะอาจจะเป็นจุดที่เราจะกำหนดว่าจะถึงระดับตรงไหนนะครับจุดที่2และจุดที่3เราจะวัด3ระดับครับ
ผมจะขยับขึ้นมาก่อนนะครับท่านนักศึกษาดูตรงนี้นะนักศึกษาสามารถต่อให้ยาวออกไปได้นะครับต่อให้ยาวไปได้อันนี้คือน้ําจุดที่เป็นพื้นเลยก็ได้นะครับอาจจะว่าเป็นพื้นเลยก็ได้นะตรงนี้นะครับเมื่อน้ําขึ้นถึงระดับนี้จุดที่1ไฟจะติดนะพอผ่านมาน้ําขึ้นอีกระดับนึงจุดที่2ไฟก็จะติดครับจุดที่3ไฟก็จะติดนี่คือระดับของน้ําที่เราวางไว้นักศึกษาสามารถออกแบบได้นะว่าจะเอาระดับน้ําขนาดไหนเดี๋ยวอาจารย์ทําการทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้อาจารย์ปล่อยกระแสไฟฟ้า9โวลต์ไปนะในวงจรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทดสอบนะว่าเวลาน้ําขึ้นหรือเปล่าจุดพื้นก็คือจุดของตัวสีน้ำเงินนะครับนี่จะวางเป็นจุดพื้นแบบนี้นะจุดพื้นจุดพื้นแบบนี้ใสๆน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับใสๆแบบนี้นะเดี๋ยวขอปรับให้เรียบร้อยก่อนนะนี่คือจุดพื้นนะครับต่อมานะอันนี้คือจุดที่1 นะครับสมมติอาจารย์วางไว้ตรงจุดนี้แล้วกันนะครับหากน้ำขึ้นสูงจุดที่1 นะครับต่อมานะครับน้ำขึ้นสูงจุดที่2นะครับอาจจะสูงขนาดนี้แล้วกันนะนี่คือจุดที่2ของเรานะครับเราสามารถฝังไว้ในผังวงจรก็ได้หรือฝังไว้ที่เสาก็ได้นะครับจุดสุดท้ายครับจุดที่3คือจุดสูงที่สุดคือน้ําจะเตรียมจะล้นแล้วนะครับนะน้ําเตรียมล้นละนี่3ระดับแบบนี้แบบนี้โอเคนะครับถ้าเกิดในสถานการณ์จริงนะครับเราต้องติดตั้งให้มีความมั่นคงนะอันนี้คือในบอร์ดทดลองเฉยๆนะครับเราทำลองการในบอร์ดทดลองนะสามระดับนะนะครับชุดวงจรไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้อาจารย์จะเติมน้ำเข้าไปนะครับนะครับเติมน้ำเริ่มเติมน้ำเข้าไปนี่ครับจุดที่1ละไฟจะเริ่มติดแล้วนะครับเห็นไหมครับจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังภัยหรือเปล่านะหากเป็นจุดที่เราต้องระวังภัยเราจะนำเซ็นเซอร์เสียงนะไปใส่ลงไปด้วยนะครับติดที่จุดที่1พอเวลามีน้ําเข้ามานะครับน้ําเข้ามาโดนจุดที่1ก็จะโดนตรงแผงเหมือนกันครับจะเป็นลักษณะเสียงแบบนี้อาจารย์จะหยุดลงไปนะครับที่หยุดลงไปแล้วกันนะแบบนี้นะครับเมื่อครู่เราเห็นจุดที่1นะตอนนี้อาจารย์เช็ดน้ําออกไปแล้วนะครับถ้าเราอยากให้จุดที่1ดังเราก็เอาวงจรเนี่ยไปติดตรงจุดที่1ด้วยนะครับคราวนี้เรามาทดสอบจุดที่2ครับพอเวลาน้ําขึ้นอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับจุดที่2ติดละนะครับหากเราต้องการให้จุดที่2มีเสียงเราก็เอาตัวนี้ไปติดที่จุดที่2แทนนะครับแทนจุดที่1นะสุดท้ายนะครับลองจุดสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่3หรือจุดวิกฤตที่สุดนะเราก็เติมน้ําลงไปก่อนนะครับจุดวิกฤตคือจุดที่ใกล้เต็มนะครับเห็นไหมครับจุดที่3เนี่ยไฟติด3ดวงแล้วครับถ้าเกิดเราเอาวงจรตรงนี้ติดไปที่จุดที่3ก็เหมือนกันแล้วครับนะครับไฟก็จะติด3ดวงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะมีเสียงดังครับในลักษณะแบบนี้จะเป็นการดังแบบแจ้งเตือนไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการทำงานของชุดวงจรนะครับที่เรียกว่าวงจรป้องกันน้ำไหลนะครับหรือแจ้งน้ำท่วมนั่นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะจะไปกรอบลงไปที่กล่องนะครับให้สามารถใช้ในการติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวเราดูที่กล่องอีกทีหนึ่งนะครับ